เย็นนี้เราจะมีเป็นปาร์ตี้สำหรับแฟนๆอยู่แล้วนะคะซึ่งแฟนๆตั้งใจที่จะเจอเขามากแล้วก็รวมทั้งแฟนๆรวมทั้งพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานในเช้าวันนี้ด้วยอยากจะกล่าวอะไรถึงแฟนๆชาวไทยบ้างคะ네 오늘 진짜 오랜만에 방콕을 왔는데요 항상 올 때마다 느끼는 거지만 어제 저희 매니저분들 얘기를 했지만 이 태국 팬분들은 정말 이렇게 뭔가 되게 순진한 느낌이 있는 것 같아요 되게 순수하고 그리고 너무 진짜 반갑게 올 때마다 반갑게 맞아주셔가지고 올 때마다 저는 아까 말씀드렸듯 좀 힐링을 느끼고 가는 편인데 예전 팬미팅 때도 정말 좋은 기억이 있어서 이번에도 정말오늘도재밌게즐겁게놀다갈수있을것같고요오늘이자리가저한테는조금힐링의타임이될것같아서기대가됩니다ก็ไม่ได้มาเมืองไทยมาค่อนข้างนานมากด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆในประเทศไทยครั้งนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสในการจัดแฟนมีติ้งครั้งนี้ด้วยนะคะมาเวลามาประเทศไทยเนี่ยเขารู้สึกว่ามาฮีลิ่งที่ประเทศไทยด้วยมาประเทศไทยก็มาเจอแฟนคลับด้วยแฟนๆต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นที่สนามบินด้วยนะคะอยากจะขอบคุณแฟนๆมากแล้ววันนี้ตอนเย็นนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนแฟนๆมาสนุกสนานด้วยกันในงานแฟนมีติ้งครั้งนี้ด้วยค่ะน่ารักเหลือเกินและนี่คือกัปตันยูของเราค่ะขอเสียงปรบมือนะคะกับซงจุงกีค่ะขอบคุณค่ะและโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารจาก411 Entertainment ค่ะคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริร่วมถ่ายภาพบนเวทีค่ะ